สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็พบกันในเกมโมบิชิปนะฮะและนี่ก็คือเรือเนเบอร์สกานะฮะก็สายวิจัย DB เมกามาก่อนนะฮะโอเคลำนี้นะฮะหาไม่ได้ยากหาไม่ได้เย็นนะฮะก็จะมา2แบบ2รูปแบบกันนะฮะต้องบอกก่อนแล้วว่ามา2รูปแบบก็คือจะมา1ในรูปแบบ Pattern Pass นะฮะเอาล่ะทีนี้เหมือนกับว่าเดวิจิเริ่มจับทางได้แล้วว่าต้องมาแบบ Battle Pass นะฮะแต่ปรากฏว่ามาสุดตรงนี้นะฮะสุดตรงสายเปสุดที่สายเปนะฮะ2นะฮะไม่หมดนะฮะ1จะอยู่ในสาย Battle Pass สายเปนะฮะ2 Armory นะฮะ Armory แบบ Constructive ก็คือการเปิดก่อนต่อเนื่องนะเดี๋ยวนะกล่องนี้นะเปิดต่อเนื่องจนถึงระดับ1แล้วจะได้ตัวเรือมานะฮะเปิดในการเปิดคอนสตรัคทีฟหรือเปิดกล่องบันเดิลเนี่ยมันใช้โทเค็นนะไม่ต้องใช้แบบเอ้ยเอาทองไปเปิดอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะก็จะใช้แบบโทเค็นแทนนะฮะส่วนเทียร์9เทียร์10ก็อีกเรื่องหนึ่งนะเดี๋ยวอธิบายในคลิปเทียร์9เทียร์10ทีละก็แล้วกันนะฮะเอาละเรามารีวิวลำนี้นะฮะเดอร์เนอร์ลาสก้าลำนี้เกราะแน่นอนฮะมันไม่ใช่25มมนะดาบฟ้าไม่ใช่25เป็น32มมซึ่งสามารถทอกระสุน AP 06ขึ้นไปได้นะฮะนี่คือข้อดีเลยนะดาบฟ้าเด็ก32นะฮะเด็ก32ทั้งคู่แล้วก็ดาดฟ้า32บริเวณในส่วนของหลายเด็กก่อข้างเรือ32มมนะฮะโอเคอัลโมเบล35มมและส่วนซิลิเตอร์จะอยู่ใต้น้ำนะฮะ35มมเช่นกันแล้วก็165มมอยู่ใต้น้ำส่วนลึกกว่านะมีทั้งหมด 71,100 นะจะค่อนข้างมากกว่าน็อตอยู่นะพอสมควรและมีฝูงบิน SB2T Helldiver นะฮะเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดทั้งหมด5ลำนะมีทั้งหมด 2,563 ความเร็ว142ตุดแล้วก็เร่งได้ที่181น็อต20 40อันนี้ไม่ต้องพูดเลยเนาะเพราะว่ามันเหมือนกันหมดเอาล่ะเรียบเวลาเต็มตัวเครื่องบิน114วินาทีนะฮะบอม2ลูกดาเมจ300เพน42และอัตราการดีไฟ 46% นะฮะปืนหลังจะเป็น46ปม2ป้อมหน้าเท่านั้นนะฮะเป็นแฟร์3โหลด27วินาทีนะฮะด้านหลังก็โล่งนะฮะก็เรามาโดนแทงจากข้างหลังนะฮะแค่นั้นแหละ180องศาที่ 37.5 วินาทีนะฮะที่สเปซชั่น323เมตรเนื่องจากรีชยิงเป็น 26.3 นะก็ใส่ยิงไกลเข้ามานะซึ่งก็ไม่รู้ว่าใส่ไปทำอะไรเหมือนกันจริงๆใส่เมนแบตเตอรี่ก็ได้นะฮะให้ป้อมมันหมุนเร็วขึ้นจาก20จาก37ก็ประมาณ30ได้นะ HE 5700อัตราการดีไฟ 36% และเพน68มม AP 13,100 แอร์สไตล์ลำนี้มีเดปชาร์จมาให้นะฮะมีแม้กระทั่งแอร์คาร์บบอมเบอร์และมีแม้กระทั่งเดปชาร์จอย่าดูถูกลำนี้นะฮะสามารถข้ามเรือน้ำได้ AA ลำนี้จะมี20 40และ127ปมนะฮะระยะใกล้482นะฮะแต่โดนลดไป 30% ระยะกลาง247และระยะไกล184มีแฟลก8จุดนะฮะแฟลก8จุดแต่เป็นแฟลก1617ความเร็ว 31.5 น็อตวงเลี้ยว760เมตรความเร็วถือว่าเร็วมากนะความเร็วถือว่าเร็วมากเร็วกว่าอย่างน็อตไปไล่เลี่ยกับอามากินะไล่เลี่ยกับอามากิหรือบิสมาร์ค2ลำนี้นะฮะและตรวจจับ 12.3 กิโลเมตรอากาศ9กิโลเมตรนะฮะลำนี้ไม่ได้ยากและไม่ได้ง่ายเหมือนกันนะฮะจะมี2ทางเลือกคืออย่างที่บอกไปคือ1มาจากเบตันพาสนะฮะเบตันพาสรูปแบบเปนะสายเปหรือ2เปิดจากกล่องนะก็คือเปิดจากConstructive Bundle นะฮะก็คือการเปิดสะสมของกล่อง Bundle เรื่อยๆแบบเนี้ยเปิดไปนะโดยการใช้เหรียญโทเค็นนะ
อล่ะก็เป็นเรือที่ค่อนข้างจะสนุกอยู่นะสนุกอยู่พอสมควรเลยแต่70สนุกกว่านะต้องบอกว่า70นี่สนุกกว่าเยอะเลยเอาล่ะเราไปดูจริงๆกันดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงไม่มีดีๆนะฮะตานี้ สนุกแน่แต่เขามีเรดาร์สองลำนะฮะสองลำนะฮะเซียเทิลกับบอติมอร์ฝั่งเรามีไลก้ากับแอตแลนต้าในห้องเทียร์9นะฮะแอตแลนต้าก็ค่อนข้างชอบแบบนี้อยู่พอสมควรนะก็แก่งมันเยอะแต่ทีนี้ D7 มันอยู่ไหนนะฮะระวังโดนขันแค่นั้นแหละระวังโดนขันDB4 ไม่มีตอเลยทุกลำถือว่าดีนะฮะโอเคค่อยๆจอดตรงนี้จากคนหนึ่งในสี่เล็งปืนไปด้านหน้าเครื่องบินขึ้นได้แล้วปฏิมาก็โผล่มาโอเคเราไปสปอตเตอร์ก่อนมีนอตมีอาทาโกเขาที่เห็นก็คือมี3ลำนะฮะโอเคถ้ากบมาแล้วผมอยู่หลังเขาอ่ะเอาเลยยังไงเขาก็เอาขึ้นบินขึ้นแล้วเสียไป1กองบินแล้วจังไงก็ไม่จับไม่ได้หรอกอี 9,600ระวังอาทาโกะยิงมานะฮะเรียบเกาะมาแต่ทาโกะมันวิ่งกลางมาดิอันตรายเนี่ยโดยเฉพาะกับเรื่องต่อมีช่องให้ยิงก็ยิงโบ๊ะ1เม็ดพอดีนะฮะพอดี1เม็ดโอเคทีมมาค่อนข้างพร้อมแล้วต้องจัดการอาโกะนะฮะตอมันเยอะหกวิวิสมาเข้าแคปโอเคตอนนี้มุมยิงพร้อมกันนะไปละทำเตรียมปล่อยเครื่องบินทิ้งระเบิดส่วนเราจะไปสปอตระวังหัวกันให้ดีเอาไปแล้ว มันก็เปลี่ยนนามเลยเหรอโอเคมีใช้ดาเมจมาแล้วบินบอมมาในการใช้ดาเมจไป 7,000 หัวแตก หัวแตกไปเร็วเลยแล้วระวังลาโซ่ด้านซ้ายด้านขวาในด้านไรก็ทำงานก็ไปอยู่สตุกตูน เสียวโอเควิ่งกลับไปตรงนี้เราบุกได้เหนื่อยชนเหรอดีๆเข้าแคปไปก่อนเอาแต้มมาก่อนเอาแต้มมาก่อนตอนนี้ตรงนู้นปล่อยให้ทางนั้นจัดการเราจัดการตรงนี้หน้าที่ใครหน้าที่มันเอาอัตโกวัดดีHuh?
ไปโอ้โหระวังหัวแตกฮะระวังหัวแตกหัวไม่แตกหนึ่งหัวไม่แตกสองหัวแตกไม่สามเนี่ยหัวไม่แตกสามนะฮะปล่อยไม่โดนตะโกนแตกหนึ่งระวังต่อถ้ากบไม่ได้อัพพางหรอแต่ตอนมัน10กิโลแล้วต้องระวังไว้ไปยิงแล้วเอาขึ้นระวังโดนเกาะตอนนี้ไรก้าวิ่งวิ่งอ้อมมาแล้วถ้ากูเขาปิดเอเอนานี่เอเอก็มีอยู่แล้วโอ้เข้าให้ป้อมแจมสองป้อมมันไม่ตลกเลยนะอุ้ยติดเกาะยิงติดเกาะเม็ดนึงก็ไปส่งคอนครูไปนิดหน่อยส่งคอนครูไปมิสมังยังไม่ตายตัวเอาอ๋อมึงไม่ไปแล้วค่อยกระดึ๊บค่อยกระดึ๊บต้องทิ้งระยะห่างเรื่องตอร์ปิโดของอาทาโกไว้ด้านล่างมันแตกแล้วด้านล่างควรดันด้านบนมันต้องยื้อเพราะว่าเขากำลังจะขึ้นมาสมทบโอเคยังโดนฮะหวัดดีโอ้โหกาบลาขนาดนี้13กิโลพ้นแล้ว7วิขอเวลาแป๊บนึงได้ไหม3 2 1ชอบโผล่เวลาตอนสำคัญฮะมึงเป็นโรคอะไรกันเนี่ยฮะอะไรสำคัญสำคัญมันชอบโผล่อะไรที่ไม่สำคัญโผล่จังอุ้ยอุ้ยเครื่องแตกเครื่องอัทาโคแตกอ่ะปิดฉากเอาฮิวสู้ฮิวสู้ลืมดูฮิวต่อแจมโหลดใหม่ระวังหัวกันให้วุ่นเนี่ยเลยนะฮะระวังหัวแตกลาโซมันมีตอระวังเช่นกันดีเจมันกลับมาเขาจะฟาดหัวแบะเราแต่ไม่เป็นไรเลือดเต็มอยู่แนวหลังไม่ตายเพราะมีแต่แนวหน้าไม่ตายแต่นี่แนวหลังไม่ตายอ้าวสวัสดีจ้ะยิงๆไปเหอะอ
เล็งหน้าก่อนอย่าเพิ่งใช้เลยทั้งสิ้นขั้นแรกคือเราต้องเก็บลาโซ่ให้ได้ต้องตายโอเคสวยงามบอมขึ้นได้บอมหัวแบะเลยโอ้ยไกล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 ผ่านแล้วปล่อยทิ้งไปเยอะ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 เดี๋ยวเพลินเพิ่มเป็นเหตุสังเกตได้จะเอาใครฮะเรือเปิดกาบหรือเรือดีๆไอ้เรือซีเอเนี่ยยิงตัดป้อมป้อมแจมไปตัดป้อมมาตัดป้อมกลับอุ้ยอัตโกไม่พร้อมไม่พร้อมไม่พร้อมสิบสี่วิต้องเข้ารูนี้เลยมานับตีนแนวหน้าไม่ตายแล้วทำไมตรงนู้นไปกันหมดซะแล้วโอเคช่างมันสู้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 โอ้ไม่ซีอะไรเนี่ยฮะไม่ยอมซีอูฟอันนี้ซีกระสุน CM มันซีได้แต่ BB มันโอเพนซะส่วนใหญ่เจ็บเจ็บเบิ่มเบิ่มคือรือปล่อยไปมึงมุดไหมมุดเรียบร้อยไปโอ้โหฝั่งนั้นเขาดับบอลแล้วเอาใครก่อนดีเนี่ยฮะมันเหลือสองรอบสุดท้ายแล้วเอาไปเอาคันซัดดีกว่าดีกันซัดเงาไหมปุ่นเปิดเอเบิร์สเงาไหมเอาบอมปะแบดูเด็กตายไม่ดีวันนี้ไม่ตายช่วยสังเคราะห์โอเคตายนะฮะเอ้าตอบโอเคไม่ต้องตอบดาเมจ 90,000 นะฮะอยู่ก็อยู่ท็อปไฟก็โอเคนะฮะเพราะว่าด้านบน3ลำมาสมทบอีก2ลำนะฮะคือมาสมทบมาตาม2ลำโอเคอย่างน้อยก็มีซินะฮะแล้วก็ติดบอมนี่ก็ไม่ค่อยจะโดนนะฮะ RNG ไม่เต็มใจอัตราโกรธซัดทีเดียวนะฮะโหหลายหลายตลบซะจริงอาทาโกดลำนี้นะฮะอาทาโกดสู้ชีวิตดาเมจเกือบ 30,000 นะฮะลาโซ่เก็บช่วยเก็บนะอันนี้ลาโซ่ช่วยฮาลัมเก็บก็เต็มที่ 13,300 นะฮะน็อตฮาลัมเราไม่เล่นเป็นนะฮะยิงตัดปืนเกยอ่ะให้เลือกเลย
รีบิวเปิดกราบหรือจะเอา CA ที่จะเข้าพุ่งใส่ นะต้องแลกกันโอเคยังก็ช่วยด้านบนเก็บกันอยู่นะด้านบนก็เหมือนด้านล่างจะขึ้นผสมทองก็ไม่ขึ้นนะด้านล่างอีกฝั่งเราเนี่ยมันก็แปลกๆนะฮะทั้งที่เรามีเยอะกว่าแต่เหมือนกับว่าแตกได้ไงไม่รู้นะฮะเอาละอย่างนั้นก็ชนะนะฮะเอาละจะไปแค่นี้ก่อนนะสองวันนี้ก็สวัสดีกันแล้วกันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะฮะ